สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของเรื่องเล่าตำนานและความเชื่อรวมไปถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และคดีความที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและในต่างประเทศครับและนี่คือเรื่องราวของไข่ปมผ่านเลนคุณผู้ชมครับติดตามทางช่องโพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเราเจอกันเป็นประจำนะครับในเวลาออนแอร์ทุกวันเสาร์นะครับในช่วงวันหยุดแบบนี้ช่วงบ่ายๆคุณผู้ชมติดตามเรื่องราวของการไขปมเรื่องราวคดีความที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวคดีความที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยนะฮะตอนนี้ยังคงต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมจากเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราได้มีการนำเสนอนะครับเรื่องราวของประวัติอาชญากรหรือว่าอาชญากรรมนะฮะหรือเรียกได้ว่าฆาตกรรมฆาตกรต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในต่างประเทศซึ่งเรียกได้ว่าพวกเขาเนี่ยเคยติดอยู่ในอันดับโลกนะฮะในเรื่องของการฆาตกรต่อเนื่องที่มีผู้ที่เสียชีวิตจากน้ำมือของเขาเนี่ยมากที่สุดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนไข่ปมผ่านเลนในตอนนี้เนี่ยคุณสามารถติดตามรับชมนะครับผ่านทาง YouTube Channel ได้ด้วยย้อนหลังคุณเข้าไปกดค้นหาคำว่าไข่ปมผ่านเลนได้เลยนะครับอยู่ใน Playlist Channel ของไข่ปมผ่านเลนวันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวของฆาตกรรมต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ประเทศเปรูโคลอมเบียในประมาณทวีปอเมริกาใต้นะครับจนเขานั้นได้รับฉายาว่าปีศาจร้ายแห่งเทือกเขาอันดีสเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับติดตามจากตัวอย่างรายการกันก่อนครับคุณผู้ชมครับเปโดรอัลองโซโลเปสนะฮะหรือว่านักฆ่าแห่งเทือกเขาอันดีสนะครับนี่คือฉายาที่ทางสื่อมวลชนในณขณะนั้นนะครับย้อนกลับไปในช่วงเวลาปีประมาณ1896ที่เขาเริ่มมีการฆาตกรรมเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายมากกว่า1คนคุณผู้ชมครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาให้การกับทางสำนักพิมพ์นะฮะที่มีการเผยแพร่ไปทั่วโลกในปีประมาณ1999ว่าเขาเองเนี่ยเป็นการลงมือฆ่าเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายในช่วงระหว่างการจองจำอยู่ในคุกนะฮะเขาได้มีการเปิดเผยตัวเลขนะครับตอนแรกประมาณ49-50 คนแต่พอหลังจากที่มีสำนักพิมพ์อื่นๆนะฮะเริ่มที่จะมาให้การสัมภาษณ์ของเขาเขาก็เริ่มเปิดเผยตัวเลขขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกลายเป็นสุดท้ายนะฮะจากการคาดการณ์ตัวเลขของสำนักพิมพ์ต่างๆทั่วโลกเนี่ยมีมากกว่าถึง300คนอะไรเป็นชนวนเหตุครับทำให้เปโดอลองโซโลเปสหรือว่าเปโดเนี่ยต้องทำการฆาตกรรมเด็กผู้หญิงคนหนึ่งด้วยการพาเธอไปยังที่ลับตาคนเปโดเนี่ยจะเลือกลงมือในช่วงเวลาที่ตะวันกำลังลับขอบฟ้าเธอจะเริ่มข่มขืนเด็กผู้หญิงคนนั้นพร้อมกับเอามือปิดปากให้เธอไม่มีเสียงร้องจนสุดท้ายคุณผู้ชมครับนึกภาพที่ตะวันกำลังลับขอบฟ้าไปเขาลงมือจากมือที่ปิดปากเนี่ยมาบีบที่คอบีบแรงขึ้นแรงขึ้นจนเธอคนนั้นแน่นิ่งไปนะครับเปโดได้บอกกับทางสำนักพิมพ์ด้วยนะฮะว่าเป็นช่วงเวลาที่คนที่มีการฆ่าคนหรือเคยฆ่าคนเท่านั้นจะเข้าใจมันเป็นช่วงเวลาที่แสนสุขที่เขาบอกว่าในช่วงเวลาตะวันรับขอบฟ้าจากดวงตาใสๆดวงตาคู่หนึ่งแล้วมันดับไปพร้อมกับดวงอาทิตย์โอ้โหฟังเรื่องราวนี้แล้วมันดูหดหู่เหลือเกินคุณผู้ชมครับแล้วว่าทำไมเขาถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทำไมเขาถึงเลือกเหยื่อที่เป็นผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายในบางส่วนและจุดใดนะฮะที่เป็นจุดเปลี่ยนเรื่องราวของชีวิตของเปโดช่วงนี้คุณผู้ชมครับไปติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เปโดยังเด็กจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวครับไขปมผ่านเลนในวันนี้นะครับเรานำเสนอเรื่องราวของสัตว์ประหลาดแห่งเทือกเขาแอนดีสนะครับเป็นเรื่องราวของฆาตกรรายหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าน่าจะติดอยู่ในท็อปอันดับต้นๆของโลกที่เป็นฆาตกรน่ากลัวที่สุดและถูกพูดถึงมากที่สุดนะฮะใครหลายคนรู้จักเขาในนามของสัตว์ประหลาดแห่งเทือกเขาแอนดีสหรือชื่อเต็มของเขาเนี่ยจริงๆก็คือเปโดอัลองโซโลเปสนะครับถ้าพูดถึงเรื่องราวของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับเราจะขออนุญาตสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดนะฮะและเป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่หลายคนนั้นยากจะลืมเลือนซึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยหาเหยื่อตามท้องตลาดเหมือนกับเลือกผักเลือกปลาเลยเหยื่อเนี่ยที่เขาเลือกเนี่ยเป็นเด็กที่ดูน่ารักนะฮะบางครั้งเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องเฝ้ารอถึง 2-3 วันนะครับเพื่อที่จะรอให้เหยื่อคนนั้นเนี่ยอยู่คนเดียวและเขาจะใช้วิธีนำของมีค่าเล็กๆน้อยๆนะครับไปมอบให้กับเด็กน้อยผู้หญิงตาดำๆคนนั้นหลังจากที่พาเด็กน้อยออกจากบริเวณชานเมืองหรือนอกเมืองนะครับ
เปโดโรเปสนะครับหลอกล่อเด็กหญิงผู้หญิงน่ารักตาดำๆตากลมโตออกมานอกเมืองในพื้นที่ลับตาคนโดยที่เขาเนี่ยขุดหลุมสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้เอาไว้แล้วและในขณะบางทีนะครับหลุมที่ถูกฝังศพของเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ยังมีศพของเด็กอื่นๆอีกมากมายที่เคยทำการกระทำชำเราและข่มขืนมาแล้วด้วยเช่นเดียวกันเปโดโรเปสนะครับยังเล่าต่ออีกนะฮะให้สัมภาษณ์กับสำนักพิมพ์เล่มหนึ่งในปีมกราคม1999ครับเขาบอกว่าก่อนที่เขาเนี่ยจะข่มขืนแล้วก็ฆ่าเด็กผู้หญิงนะครับเขาจะใช้วิธีโอบกอดตัวเธอด้วยอ้อมแขนของเขาแล้วก็เริ่มข่มขืนเธออย่างเบามือจนอาทิตย์เนี่ยลับขอบฟ้าและพอเขาถึงจุดสุดยอดครับเขาก็เริ่มกำมือไปที่รอบคอของเด็กผู้หญิงคนนั้นก่อนที่จะลงมือบีบแรงขึ้นแรงขึ้นจนเด็กผู้หญิงคนนั้นแน่นิ่งไปกับตาเขายังให้สัมภาษณ์อีกนะครับว่าพอดวงอาทิตย์มันลับขอบฟ้าไปหรือพระอาทิตย์ตกดินเขามองจ้องตาแววตาคู่นั้นมันเปรียบเหมือนช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าเขาจ้องตาแล้วเห็นแสงที่เป็นประกายก่อนที่มันจะหายวับไปในพริบตาช่วงเวลาตายนั้นเขาช่างหลงไหลและชวนตื่นเต้นเหลือเกินแล้วเขายังบอกอีกว่าคนทั่วไปไม่มีทางเข้าใจจุดสุดยอดแบบนี้หรอกมีแต่คนที่ฆ่าคนจริงๆเท่านั้นจะรู้ว่ามันหมายถึงอะไรและถึงอย่างไรนะครับกว่าที่พวกเด็กเหล่านั้นจะตายก็กินเวลาอยู่มากพอสมควรนะครับสัก 10-15 นาทีเปโดเองก็ถือว่าเป็นคนที่รอบคอบนะครับเขาใช้เวลาอยู่กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาข่มขืนแล้วก็ลงมือฆ่าเธอจนสิ้นใจนะครับบางทีก็เอากระจกไปอังที่จมูกให้รู้ว่าเธอคนนั้นไม่ได้มีลมหายใจต่อไปแล้วและนี่คือเรื่องราวของเปโดอัลองโซโลเปสหรือในนามของสัตว์ประหลาดแห่งเทือกเขาแอนดีสครับช่วงหน้าเราจะไปติดตามกันต่อนะครับว่าเปโดอัลองโซโลเปสหรือเปโดโรเปสเขาเป็นใครและมีที่มาอย่างไรและจุดเริ่มต้นของการฆาตกรรมของเขาเริ่มขึ้นมาได้อย่างไร I'm Pedro Lopez, a Colombian serial killer known by many as the Monster of the Andes. From 1969 to 1980, I murdered a minimum of 110 people, mostly young women and girls. However, I claim to have killed over 300 victims. In 1969, I went to prison for auto theft. After my release,I traveled throughout South America, during which I conducted the killings of hundreds of girls in Peru and Colombia. In 1980, I was caught trying to abduct a 12-year-old girl. Pedro Alonso Lopez ครับเป็นฆาตกรต่อเนื่องชาวโคลอมเบียที่หลายคนเชื่อว่าเขาเนี่ยได้ข่มขืนแล้วก็ฆ่าเด็กสาวและเด็กชายจำนวนถึง300คนด้วยกันและเรียกได้ว่าฆาตกรต่อเนื่องรายนี้นะครับเขาลงมือในทั่วทวีปอเมริกาใต้รวมไปถึงโคลอมเบียเอกวาดอร์และเปรูนะครับซึ่งเรื่องราวของเขาเนี่ยเริ่มทำการฆาตกรรมในช่วงระหว่างปี1969ไปจนถึงช่วงเวลา1980ก่อนที่จะถูกจับกุมได้เมื่อวันที่9มีนาคมในปี1980นะครับเขาเป็นฆาตกรไม่กี่คนครับที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกและต้องการที่จะสัมภาษณ์เขาระหว่างที่เขาจำคุกนะครับที่แอมเปโตในปี1980และในการสัมภาษณ์ของเปโดนะฮะก็เรียกได้ว่าถูกสัมภาษณ์และถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางเป็นครั้งแรกนะครับจากหลายสำนักพิมพ์ด้วยกันในปี1930และหลังจากนั้นนะฮะเรื่องราวของเปโดก็ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆในอีกหลายประเทศเป็นจำนวนมากและในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาของในอดีตนะครับเรื่องราวของเปโดเองก็เป็นที่รู้จักกันดีในฐานของสัตว์ประหลาดแห่งเทือกเขาแอนดีสและในปี1980ที่เขาถูกจับนั่นเองเขาก็ได้พาตำรวจไปยังหลุมฝังศพของเหยื่อจำนวนถึง53รายในเอกวาดอร์ส่วนมากก็เป็นเด็กผู้หญิงนะครับอายุระหว่าง 9-12 ปีพอไปถึงช่วงปี1983เขาก็ได้รับสารภาพอีกนะฮะหลังจากที่ถูกจับจำคุกไปแล้วประมาณ3ปีเขาบอกว่าเขาลงมือสังหารหญิงสาวอีก110คนนะครับในเอกวาดอร์เช่นเดียวกันนะฮะและนอกจากนี้เขาก็ยังสารภาพอีกว่าเขายังสังหารคนอีกซึ่งก็เป็นเรื่องราวในอดีตที่เขาเคยก่อกรรมแล้วก็ทำกระทำขึ้นมานะครับตั้งแต่ปี1969เขายังบอกว่าเขาสังหารคนเพิ่มเติมอีกประมาณ240คนนะครับในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเปรูและก็โคลอมเบีย
ซึ่งเรียกได้ว่ารวมๆแล้วทั้งหมดนะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ทำการฆาตกรรมคนไปแล้วถึงประมาณ300คนทั่วทั้งทวีปอเมริกาใต้นั่นเองครับ I received a 16-year prison sentence which was the maximum penalty for murder in Ecuador at that time After serving my sentence I was released but was then deported and institutionalized in Colombia I remained under psychiatric care until 1998 when I was releasedHowever, I wasn't exactly cured. Pedro Alonso Lopez เกิดในวันที่8ตุลาคมในปี1948เป็นลูกชายคนที่7ในบรรดาลูกทั้งหมด13คนในครอบครัวที่แม่เป็นโสเภณีในเมืองซาตาอิซาเบลโทลิมาซึ่งเป็นเมืองอยู่ในประเทศเอกวาดอร์นะครับและในช่วงที่เปโดนั้นเกิดก็ถือว่าเป็นช่วงที่ประเทศโคลัมเบียกำลังอยู่ในช่วงสับสนวุ่นวายครับเมื่อนักการเมืองเสรีนิยมขวัญใจมหาชนที่ชื่อว่าจอร์จอลิเซอร์ไกเรนถูกลอบสังหารและการตายของเขาก็นำมาซึ่งสงครามกลางเมืองนะครับที่ทางด้านของโคลัมเบียและความรุนแรงของปัญหาอาชญากรรมก็พุ่งถึงขีดสุดบ้านเมืองถึงเขาเรียกว่ากุยยุคอย่างแท้จริงนะครับคนกว่าล้านคนต้องละทิ้งที่อยู่และทรัพย์สินและหนีออกนอกประเทศซึ่งพวกเขาก็เรียกได้ว่าตอนนั้นนะฮะการสื่อสารก็ล้มเหลวกิจกรรมทั้งหมดในประเทศถูกยกเลิกครับและดำเนินมานานกว่า10ปีด้วยกันนะฮะประชาชนเองก็ล้มตายยิ่งกว่าผักปลาประมาณกันว่ามีคนตายกว่า 200,000 คนด้วยกันซึ่งชาวโคลอมเบียนะครับจะรู้จักเหตุการณ์นี้ดีในชื่อว่า La Violenciaในปี1948ถึงปี1958ซึ่งเรื่องราวของเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรโดยในชักครั้งหน้านะครับของรายการไขปมผันเลนเราจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับกลับมาต่อครับเรียกได้ว่านี่คือสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นนะฮะที่เปโดเองนั้นต้องอยู่แล้วก็ปรับตัวตั้งแต่ในสมัยเด็กและนอกจากนั้นนะครับสภาพครอบครัวก็ยังเต็มไปด้วยปัญหาไม่ว่าจะเป็นยากจนแล้วก็รวมไปถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเพราะว่าแม่เองก็เป็นผู้หญิงที่ชอบใช้อำนาจแบบเผด็จการชอบตบแล้วก็ชอบตีด้วยความที่เด็กๆในครอบครัวนะครับมีถึง13คนแม่ของเปโดเองก็ต้องเลี้ยงด้วยความเผด็จการนั่นเองครับและเมื่อเขาอายุได้8ขวบครับแม่ก็จับได้ว่าเปโดเนี่ยพยายามที่จะมีเพศสัมพันธ์กับน้องสาวเปโดจึงโดนโยนออกจากบ้านครับและหลังจากนั้นก็เริ่มกลายเป็นคนเร่ร่อนเป็นต้นมาเร่ร่อนร่อนเร่ไปตามท้องถนนที่อันตรายที่สุดในโคลอมเบียที่ในตอนนั้นเต็มไปด้วยเลือดและก็ซากศพจากสงครามกลางเมืองแต่จริงๆแล้วถือเป็นเรื่องดีนะครับเปโดก็คิดว่าเฮ้ยนี่แหละมันเป็นลู่ทางที่ทำให้เขานั้นสามารถเข้าไปบ้านนู้นก็ได้เข้าไปบ้านนี้ก็ได้หรือว่าสำรวจซอกซอยต่างๆได้เต็มที่เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในฐานะครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนนะครับการที่จะเข้าไปในบ้านของคนร่ำรวยนี่ก็มีความเป็นไปได้แทบจะเป็นศูนย์แต่เมื่อเกิดสงครามกลางเมืองแบบนี้ก็ทำให้เขานั้นสามารถไปที่ไหนในเมืองก็ได้นั่นเองในเวลาต่อมาครับในขณะที่เปโดเนี่ยกำลังอยู่บนท้องถนนแบบเตร่ไปเรื่อยๆมีชายแปลกหน้าครับก็ให้อาหารน้ำและที่พักให้กับเขาโดยเปโดก็ตกลงไว้เนื้อเชื่อใจและก็ซาบซึ้งในความมีน้ำใจของเพื่อนมนุษย์เปโดก็ไว้เนื้อเชื่อใจชายคนนี้แบบเต็มที่เลยครับคิดว่าชีวิตนี้ฉันเกิดมาไม่ได้อาภัพนี่หว่าอย่างน้อยก็มีคนคนหนึ่งที่มาพาฉันเข้าไปในบ้านหลังโตพาฉันไปอยู่ยังบ้านที่อบอุ่นพาฉันไปหาของกินแสนอร่อยมีเสื้อผ้าอาภรณ์แสนจะอบอุ่นและยังมีครอบครัวใหม่ที่น่าจะรักในตัวฉันและฉันก็พร้อมที่จะรักเขาและนี่คือจุดเปลี่ยนทั้งหมดคุณผู้ชมครับที่เกิดขึ้นของเรื่องราวของเปโดโลเปสเพราะว่าชายที่เขานั้นกำลังตกลงจะไปยังบ้านของเขาคนนั้นกลับกลายเป็นที่ที่เรียกได้ว่าเปโดนั้นถูกตกนรกทั้งเป็นและอยู่ในนรกบนดินก็ไม่ปานเปโดถูกถอดเสื้อถูกจับขึงและถูกตบถูกตีและโดนชายคนดังกล่าวลงมือข่มขืนทางทวารหนักนับครั้งไม่ถ้วนซ้ำไปซ้ำมาก่อนที่สุดท้ายครับเปโดจะถูกปล่อยทิ้งเอาไว้ริมทางและนับจากนั้นเป็นต้นมาเปโดก็ได้กลายเป็นคนมีนิสัยกลัวคนแปลกหน้าเพราะเขานั้นมีประสบการณ์การถูกข่มขืนโดยคนแปลกหน้าเช่นเดียวกันและด้วยเหตุนี้เ
ขาจึงชอบหลับนอนในทางเท้าและกลัวที่ซอยคับแคบและก็ชอบออกหาอาหารในกลางคืนในถังขยะและด้วยเหตุผลนี้เองครับทำให้เขานั้นรังเกียจคนแก่และคนรอบข้างเขาถูกกัดโดยสุนัขจรจัดและถูกตีโดยคนเร่ร่อนคนอื่นๆที่ข้ามถนนมาและอยู่ในถิ่นฐานอื่นๆเรียกได้ว่าชีวิตเปรโดตอนนั้นเหมือนตกอยู่ในนรกบนดินและเขาต้องพยายามดีดดิ้นรนต่อสู้กับบาดแผลทางจิตใจและนี่คือจุดเริ่มต้นของสัตว์ประหลาดแห่งเทือกเขาแอนดีสI am now a wanted fugitive after being connected to a murder committed in 2002. As of 2023, my whereabouts remain unknown. ชีวิตเร่ร่อนของเปโดนะฮะหลังจากเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนและแม่เนี่ยก็เป็นโสเภณีนะครับคอยปรนนิบัติปรนเปรยชายแปลกหน้าอยู่ตลอดและแม่ก็มักจะใช้การเผด็จการในการดูแลลูกในการลงมือทำร้ายร่างกายลูกต่างๆนะฮะทำให้เปโดเองก็ถือว่ามีแผลในจิตใจครับเขาเริ่มที่จะหนีออกจากบ้านครับตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ8ขวบนะฮะช่วงนั้นที่แม่จับได้ว่าเปโดเนี่ยกำลังจะข่มขืนน้องสาวของตัวเองแต่ดูแล้วจุดนี้มันเหมือนจะเป็นจุดต่ำที่สุดของชีวิตเปโดแล้วจริงหรือไม่ไม่ใช่นะฮะพอหลังจากที่เปโดเนี่ยออกจากบ้านชายคนแรกที่เขาเจอเป็นชายสูงอายุที่ดูเป็นคนจิตใจอบอ้อมอารีนะฮะที่จะพาเปโดเนี่ยไปอยู่ในบ้านกลับโดนข่มขืนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะฮะโดยชายแปลกหน้าครั้งที่1และหลังจากนั้นครับเปโดก็ไปยังศูนย์พักพิงนะฮะทางด้านของเด็กที่มีปัญหานะฮะหรือว่าเด็กกำพร้าก็ยังโดนคุณครูในโรงเรียนเด็กกำพร้าข่มขืนซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำไปซ้ำมาเรื่องราวเหมือนจะจบเพียงแค่นั้นครับแต่สุดท้ายแล้วเปโดครับหลังจากที่เขาถูกจับข้อหาลักทรัพย์นะฮะในช่วงหนึ่งเขาเข้าไปอยู่ในคุกครับพร้อมกับผู้ชายอีก3คนกลายเป็นในคุกตอนนี้มี4คนนะฮะเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นอีกแล้วครับเพราะว่าชาย3คนเนี่ยข่มขืนเปโดอีกแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมนับไม่ทั่วแล้วนะฮะว่าสิ่งที่เปโดเนี่ยกำลังถูกกระทำชำเราโดยผู้ชายด้วยกันเองเนี่ยมันเกิดขึ้นมากี่ครั้งแล้วเปโดรอลองโซโลเปสวันหนึ่งนะครับหลังจากที่แน่นอนชีวิตเขาเนี่ยก็เหมือนอยู่ตกอยู่ในนรกบนดินนะครับเขาก็เดินเตร่ๆแล้วก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเรียกว่าไม่รู้ว่าจะตายวันใดพรุ่งนะครับจนท้ายที่สุดแล้วนะฮะมันมีเหมือนพ่อพระแม่พระมาโปรดครับในชีวิตเขาซึ่งในตอนนั้นเองเขาก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรเหมือนกันที่ตกลงปลงใจว่าจะไว้เนื้อเชื่อใจนะครับให้กับชายชราคู่หนึ่งที่เป็นสองสามีภรรยานะครับชาวอเมริกันซึ่งทั้งคู่เนี่ยขับรถผ่านไปพอดีแล้วก็เกิดสงสารหลังจากที่แอบเห็นเปโดเนี่ยกำลังคุ้ยหาอาหารจากกองขยะทั้งคู่จึงตัดสินใจนะครับพาเปโดเนี่ยไปอยู่กับเขาแล้วก็ครอบครัวในตอนนั้นเปโดก็แอบกลัวนะครับไม่รู้ว่าไปแล้วเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์เหมือนเดิมหรือเปล่าจะถูกทุบถูกตีหรือว่าถูกรังแกหรือถูกข่มขืนอีกไหมแต่ท้ายที่สุดแล้วครับเขาก็ไว้เนื้อเชื่อใจนะฮะให้กับชายหญิงชราคู่นี้และตัดสินใจไปอยู่ที่บ้านของชายหญิงชราคู่นี้ครับซึ่งพอเขาไปแล้วก็เขาได้เรียนหนังสือด้วยนะครับในโรงเรียนเด็กกำพร้าจนถึงปี1963พอเปโดอายุ12ปีครับกลายเป็นว่าเรื่องราวดูเหมือนจะสวยหรูนะฮะอยู่ในบ้านหลังที่พออยู่ได้มีเตียงนุ่มๆมีโรงเรียนให้เรียนมีเพื่อนๆให้คบหามีอาหารให้กินครบ3มื้อได้อาบน้ำหอมๆอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นว่าชะตากับเล่นตลกกับเขาในวัยอายุ12ปีครั้งครับเมื่อการละเมิดทางเพศเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเขาอีกครั้งเปโดเนี่ยถูกครูวัยกลางคนคนหนึ่งครับที่สอนในโรงเรียนเด็กกำพร้าข่มขืนเปโดและทำร้ายร่างกายทางเพศ
และความกลัวในวัยเด็กเมื่อเขาในอายุ8ขวบที่อยู่บนท้องถนนตัวคนเดียวมันก็กลับหวนกลับมาอีกครั้งภายในใจเอาจริงแล้วเนี่ยครูคนนี้คือจะพูดว่าในยุคสมัยที่มันเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในโคลัมเบียนะคุณผู้ชมครับมันก็กลายเป็นเรื่องราวที่บางทีครอบครัวมันก็แตกสลายไปบางคนอาจจะสูญเสียภรรยาบางคนสูญเสียลูกบางคนอาจจะสูญเสียครอบครัวทั้งครอบครัวอย่างเปโดรนะฮะแต่คุณครูคนนี้ด้วยความที่เขาเองก็อัดอั้นตันใจครับมากระทำลงมือกับเด็กคนนี้ได้ลงคอมันกลายเป็นตราบาปในจิตใจของเปโดรเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งคุณผู้ชมครับโอ้โหจริงๆแล้วผมว่าแค่เขาได้อยู่บ้านของชายหญิงชราคู่นี้เนี่ยเหมือนชีวิตเขามันน่าจะแบบจบไปได้ด้วยดีแล้วใช่ไหมฮะกลายเป็นว่าพอหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวครับเปโดรก็ตัดสินใจครับขโมยเงินของหญิงชราและชายชราที่เลี้ยงดูเพื่อที่จะไปตั้งหลักด้วยตัวคนเดียวแล้วก็หนีออกจากบ้านนะครับขโมยเงินที่โรงเรียนและทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เคยเป็นความสุขในครั้งหนึ่งตั้งแต่อายุ8ขวบถึง12ขวบในช่วงเวลา4ปีที่ผ่านมากลับมาเป็นชายเร่ร่อนต้องเรียกว่าเป็นเด็กเร่ร่อนเนี่ยนะฮะเพราะว่าอายุ12ปีและในตอนนั้นครับเมื่อสิ้นสุดสงครามกลางเมืองที่โคลัมเบียครับซึ่งโคลัมเบียเองก็เริ่มปรับโครงสร้างบ้านเมืองให้กลับมาสู่ความสงบอีกครั้งหากแต่ว่าในเวลานั้นนะครับยังคงมีชายคนหนึ่งที่เริ่มจะเข้าสู่มุมมืดอย่างเงียบๆเปโดในตอนนั้นครับเริ่มหางานทำแต่เขาเองก็ถือว่าไม่มีประสบการณ์ในการทำงานครับไม่มีความรู้ในทักษะอาชีพทำให้เขาเองก็ถูกปฏิเสธทุกที่ที่หางานทำนะครับและเมื่อจนตอกเขาเองก็เริ่มเข้าสู่ทางอาชญากรรมเขาเริ่มจากการโจรกรรมนะครับรถจนเขาเองเนี่ยก็เริ่มมีทักษะในการขโมยรถถึงขั้นเป็นมือโปรขโมยเลยนะฮะเรียกว่าเป็นอาชญากรคนนึงเลยแล้วเริ่มที่จะเลือกเหยื่อที่เป็นรถของนักธุรกิจพอในช่วงปีประมาณ1969ครับเปโดเองก็ถูกตำรวจโคลัมเบียจับในข้อหาขโมยรถและก็ขับรถข้ามประเทศหลังจากเปโดได้รับโทษนะฮะในคดีจำคุกในเรือนจำนะครับเรื่องราวความปวดร้าวในจิตใจบาดแผลลึกๆมันกลับมาอีกครั้งในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเปโดเองในตอนวัยเด็กเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่หน้าตาสะสวยหรือรูปงามพอสมควรเลยเดียวครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาตกเป็นเป้าของนักโทษที่อาศัยอยู่ในห้องขังเดียวกันทั้งหมด4คนรวมเปโดนั่นแปลว่ามีนักโทษทั้งหมด3คนที่อยู่ในห้องขังห้องนี้ชายกลัดมัน3คนทำการข่มขืนเปโดอีกแล้วคุณผู้ชมครับโอ้โหนับเป็นครั้งที่3หรือ4 5 6ผมไม่แน่ใจในชีวิตของเปโดในณขณะนั้นที่เขาเนี่ยโดนข่มขืนนะฮะในวัยที่อายุก็ถือว่าน่าจะยังคงไม่บรรลุนิติภาวะนะครับแต่ว่าในครั้งนี้ครับเปโดบอกว่าฉันจะไม่ขอทนมุตาจะไม่เป็นเหยื่อแกอีกต่อไปเพราะว่าเปโดได้ทำการฆาตกรรมนักโทษร่วมห้องขังชาย3คนที่ทำการข่มขืนเปโดโดยเปโดนะครับใช้มีดทำครัวแทงไม่ยั้งจนทำให้ชายทั้ง3คนเนี่ยอาการสาหัสและเสียชีวิตลงนั่นเองโดยทางการนะครับก็ให้ลงความเห็นว่าเปโดเองก็ใช้วิธีการป้องกันตัวนะครับและก็ไม่ถือโทษเอาผิดจนมากเกินไปนักแต่ก็ตัดสินใจนะครับเพิ่มโทษไปอีกแค่ประมาณ2ปีจากเรื่องการฆ่าคนตายในห้องขังนั่นเองในนะตอนนี้ผมไม่รู้แล้วนะครับว่าการเกิดสัตว์ประหลาดแห่งเทือกเขาแอนดีสเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ตอนไหนเพราะว่าเรื่องราวในชีวิตวัยเด็กหรือว่าในวัยรุ่นของเปโดเนี่ยมันดูหดหู่เหลือเกินคุณผู้ชมครับซึ่งในใจของเปโดเองเนี่ยเขาก็รู้สึกเหมือนกันนะฮะว่ามีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนแปลงไปในภายในตัวเขาเมื่อตัวเขาเองเนี่ยเริ่มถลำลึกไปสู่ความมืดในจิตใจเขาเริ่มที่จะลงมือฆาตกรรมคนได้จากการต่อสู้จากการที่เขาจะพร้อมที่จะเอาคืนแล้วนะครับซึ่งกลายเป็นว่าในตอนนั้นเนี่ยเปโดรู้สึกว่าเฮ้ยจากการที่กลายเป็นคนกลัวที่แคบกับความมืดเขากลับเป็นคนที่กล้าหาญและไม่กลัวที่แคบและไม่กลัวความมืดอีกเลยแต่กลับกลายเป็นว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นโรคหวาดกลัวผู้หญิงขึ้นมาแทน
ขาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาเองเนี่ยไม่สามารถสื่อสารกับผู้หญิงได้เขามองว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพียงแค่เครื่องบำบัดทางเพศเขายังบอกอีกนะครับว่าเวลาเขามองไปยังพวกผู้หญิงมันเหมือนกับเขากำลังดูนิตยสารลามกเพราะว่าเขาเนี่ยมีความเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เขาเป็นเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะว่าแม่ที่คอยตบตีเขาจนทำให้เขาเจ็บปวดทางจิตใจจนแน่นอนครับในตอนนั้นเขาก็อยู่ในเรือนจำนะฮะมาเรื่อยๆจนปี1978เปโดครับพ้นโทษออกจากคุกของโคลัมเบียแน่นอนนะครับเขาก็เริ่มทำการเดินทางไปยังเอกวาดอร์เปรูเดินทางไปตามพรมแดนของประเทศเหล่านั้นนะครับโดยเขาเนี่ยเริ่มพบเห็นเด็กมากหน้าหลายตาในตอนนี้นั่นเองและนั่นก็ทำให้เขาเนี่ยเกิดความคิดที่ว่าเฮ้ยผมเองเนี่ยเสียความบริสุทธิ์ตั้งแต่อายุ8ขวบผมเองอ่ะเคยกลัวผู้หญิงผมต้องตัดสินใจที่จะแก้แค้นสิ่งที่ผมเคยโดนมาในอดีตก็คือการข่มขืนเด็กผู้หญิงเหมือนที่ผมเคยโดนและต้องทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้และนี่คือการสัมภาษณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของเปโดในสำนักพิมพ์ที่ถูกตีพิมพ์และเผยแพร่ออกไปทั่วโลกจนกลายมาเป็นที่มาของฆาตกรนะครับที่มีฉายาว่าสัตว์ประหลาดแห่งเทือกเขาแอนดีสคุณผู้ชมครับเรื่องราวทั้งหมดยังไม่จบลงแค่นี้แน่นอนนะครับจุดเริ่มต้นในการลงมือของเปโดเนี่ยเขาจะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อใดหลังจากออกจากคุกเลยหรือไม่และเขาจะถูกตัดสินโทษให้ถูกจำคุกหรือโดนประหารชีวิตหรือไม่และเขาจะทำการฆาตกรรมเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเหล่านั้นด้วยวิธีอะไรและการที่เขาลงมือไปแบบนั้นเขามีความรู้สึกนึกคิดหรือรู้สึกผิดด้วยหรือไม่อย่างไรและแน่นอนนะครับว่าชีวิตหลังจากที่เขาถูกจับกุมหลังจากทำการฆาตกรรมเด็กถึง300คนเขาจะได้มีการลดหย่อนโทษหรือจะถูกตัดสินโทษมากน้อยแค่ไหนคุณผู้ชมครับเราจะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในรายการไขปมผ่านเลนในสัปดาห์หน้านะครับเอาเป็นว่ากลับมาในตอนเดิมสำหรับชื่อตอนที่มีชื่อว่าย้อนรอยคดีดังเปโดโลเปสสัตว์ประหลาดแห่งเทือกเขาแอนดีส EP 2เจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับหลายคนน่าจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องราวที่เป็นบาดแผลทางจิตใจทั้งนั้นเลยเอาจริงเนี่ยถ้าเกิดในนะขนาดนั้นประมาณปี1800กว่านะครับมีหมอจิตเวชหรือว่าหมอจิตแพทย์ต่างๆที่เป็นที่ได้รับการนิยมนะฮะในการให้คำปรึกษาหรือว่าด้วยโรคที่มันในนะตอนนั้นเนี่ยมีสงครามกลางเมืองที่โคลอมเบียด้วยนะฮะมันอาจจะกลายเป็นว่าเป็นจุดด่างพร้อยหรือว่าเรียกว่าเป็นจิตใต้สำนึกที่ทำให้เปโดเองกลายมาเป็นสัตว์ร้ายแห่งเทือกเขาแอนดีสจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่แน่นอนคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องราวของจิตใต้สำนึกรวมไปถึงเรื่องราวของบาดแผลทางจิตใจนะฮะหลายคนก็อาจจะพุ่งเป้าเนี่ยไปโทษยังแม่ของเปโดไปถึงผู้ชายนะครับที่ข่มขืนเปโดตั้งแต่แรกหรือว่าคนที่อยู่ภายในคุกที่ข่มขืนเปโดตั้งแต่ครั้งที่3ที่4ที่5นะฮะก็ทำให้เปโดเนี่ยกลายเป็นสัตว์ร้ายอยู่ในจิตใจลึกๆที่เขาเนี่ยต้องการที่จะแก้แค้นคนเหล่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดกฎหมายได้พูดถึงเรื่องกฎหมายเนี่ยถ้ามันแรงเหมือนในณปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้กฎหมายในประเทศไทยมันแรงเพียงพอหรือเปล่าสำหรับโทษข่มขืนและก็ฆ่าคนที่เราข่มขืนแต่ถ้ากฎหมายมันแรงคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นนั่นเองแต่เรื่องราวของเปโดอลองโซโลเปสครับยังไม่จบเพียงเท่านี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามกันต่อนะฮะในรายการไขปมผ่านเลนในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมครับจุดจบของเปโดอลองโซโลเปสเนี่ยจะเป็นอย่างไรฝากติดตามกันต่อนะฮะเป็นประจำทุกวันเสาร์ครับทางช่องโพลิททีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้ติดตามเรื่องราวของไขปมผ่านเลนได้ใหม่นะฮะอย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe นะฮะแล้วก็ติดตามย้อนหลังกันได้ใน YouTube Channel ด้วยครับค้นหาคำว่าไขปมผ่านเลนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนครับลาไปก่อนสวัสดีครับ